ถ้าต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับคนใจแคบคิดลบและทำให้เราเป็นทุกข์มากมีวิธีทำให้ทุกข์น้อยลงหรือทำให้เขาคิดดีกับเรามากกว่านี้ไหมคะเอาหลักการแบบกว้างที่เป็นสากลนนะคือว่าถ้าหากคนคนหนึ่งนะมันใจแคบแล้วก็ทำอะไรไม่ดีเนะเป็นฝ่ายกระทำกั เราอยู่ทุกวันแล้วมีความรู้สึกว่าบุคคลที่เขากระทำเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่สว่างในที่สุดเนี่ยเขาจะเกิดความสำนึกผิดขึ้นมานี่หลักการกว้างที่สุดนะพ้อยคือทำยังไงให้เราเป็นคนคนนั้นคนที่มีความเย็นคนที่มีความสว่างคนที่มีความว่างคนที่มีความไม่ถือสาคนที่พร้อมจะให้อภัยแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่อภัย แบบไม่พูดอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยนะไมไ่ไอแบบที่ไม่พูดอะไรไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นทําให้เขาเห็นเป็นหมูเป็นไก่อ่อนนะเห็นว่าไอ้นี่เนี่ยน่าแกล้งหน้าดังแก่ไอประเภททําจ่องๆแล้วก็ปล่อยให้เขากระทาย่ายีเนี่ยแบบนั้นเนี่ยจะไม่มีความสํานึกใดๆเลยนะแต่ถ้าหากว่าเรายังเข้มแข็ง มีสติยิ้มได้แล้วก็พูดบ้างพูดในแบบให้สติเขาพูดสั้นๆไม่ใช่พูดด่านะพูดให้สติไม่ใช่พูดให้เครียดแค้นนะพูดแก้ความเข้าใจที่ผิดให้กลายเป็นถูกวันละนิดวันละหน่อยเหมือนกับหยอยกระปกุกเนี่ยในที่สุดวันหนึ่งจิตเขาจะเต็มขึ้นมาเต็มในแบบที่ทําให้เกิดสํานึกกลับมามีสํานึกแบบมนุษย์เนี่ยมนุษย์ที่มีจิตชั้นสูง จิตระดับสูงสูงกว่าสัตว์เดรัจานนะสัตว์เดรัานเนี่ยทำยังไงยังไงถ้ามันสัญชาตญาณของมันห่อพุ้มอยู่หนานแน่นเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกสนึกผิดใดๆทั้งสิ้นแหละไม่ว่ามันจะกัดใครไม่ว่ามันจะมาเอาพิษมาฝากไว้ในร่างของใครมันไม่สำนึกผิดเลยนะไม่สามารถหาทางใดๆแต่มนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเราค่อยๆพูดวันลนิดในแบบที่ทำให้เขาคิดได้จริงๆ ทีละหน่อยนะแล้วก็ด้วยสภาพที่มันยังมีสติด้วยสภาพที่มันยังเข้มแข็งด้วยสภาพที่ไม่จ่องไม่จอยนะในที่สุดมันจะทําให้ใจเขาค่อยๆเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยอย่าหวังว่าจะเปลี่ยนทันทีเพราะคนที่บางทีเนี่ยหน้าด้านหน้าทนเนี่ยนะมาเป็นสิบสิบปีจะมาให้เปลี่ยนเพราะว่าเราพูดดีเราพูดโดนใจครั้งสองครั้งเนี่ยม,มันไม่ใช่นะมัน มันเหมือนเอาไม้ซสีกไม่งัดไม้สูงแต่ถ้าหากว่าเราเปรียบกับนักมวยปล้ำนะที่คําพูดของเราเนี่ยมันมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็ยกระดับจากไลท์เวทเป็นเฮฟวี่เวทได้พอฟัดพอเวี่ยงับ่อ้น,นิี้ใส่ไม่ดีของเขาได้แล้วก็เอาเขาลงได้เอาเขาลงเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนนะให้โต้อตอบความโกรธด้วยความไม่โกรธให้โต้อตอบคนไม่ดีด้วยความดีนะแล้วในที่สุดเนี่ยพอวันหนึ่งเราชนะ ชนะด้วยความดีชนะด้วยความเย็นชนะด้วยธรรมะชนะด้วยความสว่างเราจะพบว่าสิ่งที่เราขับไล่ความมืดออกไปไม่ใช่ความมืดในใจเขาอย่างเดียวแต่เป็นหลุมดำในใจของเราเองด้วยนะครับ